ไม่ต้องรีบเต้นเย็นเออสวยๆมาสุดท้ายแล้ววันที่3แล้วเอาสวยๆวันนี้ฝนตกนะคะบางครั้งอะบางช่วงอะตกแรงมากแรงแบบมองไม่เห็นทางอันนี้เริ่มซาซาแล้วแต่ครูเพ็งจะบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาในการหัดขับรถนะคะเวลาเรียนขับรถอย่าขับเร็วเร็วไปป่ะเนี่ยชะลอแน่อ่ะพอขับเร็วมากเราจะชะลอไม่ทันด้วยนะเพราะพี่เบรกไม่ค่อยเป็นนะค่อยๆค่ะไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะมันโค้งโค้งโค้งพี่อย่าเหยียบคันเร่งใส่โค้งนะแบบเนี้ยเพราะว่าโค้งเสร็จมันก็ต้องมีเนินเขาอุตส่าห์เอาเนินกั้นพี่ก็อุตส่าห์ขับเร็วอีกเขาสาวเนินมากั้นก็กั้นพี่นี่แหละกั้นแบบนี้แหละชอบโค้งกันเหยียบเขาเร่งโค้งมาอย่างเงี้ยพอโค้งมาเสร็จแล้วมันมีอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีคนมีรถมีหน้าบริษัทเงี้ยเขาเลยเอาเนินมากั้นไว้ไปฝนตกจะไม่ใช่ปัญหาในการเรียนนะคะปัญหาการเรียนอยู่ที่คนขับอย่างเดียวเลยค่ะแต่ฝนตกฟ้าร้องน้ำยกเว้นน้ำท่วมขับไม่ได้เออแต่ฝนตกฟ้าร้องยังไงอ่ะครูเพ็ญสอนได้หมดนะคะแล้วนักเรียนก็ขับได้ด้วยถ้าขับได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้ต่อให้ฝนไม่ตกก็ขับไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่อยู่ที่ฝนเหมือนตอนช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนไงถ้าเกิดใครจะเรียนก็จะกังวลเรื่องฝนตกเอ๊ะจะจ้างครูมาสอนเดี๋ยวฝนตกจะทำยังไงเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยอาจจะคิดแบบนี้กันอย่าไปคิดไม่เกี่ยวฝนตกฟ้าร้องครูเพ็ญสอนได้หมดเพราะเราอยู่ในรถเราไม่เปียกเปียกเกียร์แล้วใช่ไหมเปียกเกียร์แล้วเห็นไหมมันเปียกมาตั้งนานแล้วแล้วมันไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะๆอ่ะเออเหยียบคันเร่งพี่ไม่ต้องเยอะถ้ามีเสียงดังแสดงว่าพี่เหยียบเกินนี่ดังไหมเนี่ยเออเมื่อกี้ใช่เนี่ยเนี่ยตอนนี้กำลังเนี่ยเออเร็วเกินโอ้ยฝนตกไม่ต้องขับเร็วไม่ต้องขับแตะไม่ก็อย่าถอดออกค่ะหมายถึงยกขึ้นแล้วแตะไม่ไม่แตะเกินอ่ะไม่แตะเยอะๆอืมมันเร็วเกินไปเวลาพี่เบรกเนินพี่ก็จะเบรกไม่ค่อยทันเปล่าเปลี่ยนเกียร์ไม่ทันด้วยต้องรีบพี่ก็จะต้องรีบต้องอะไรเอาไม่ขับสายชะลอจากที่ขับไม่เป็นเลยนะคะคุยขับไม่เป็นเลยเพราะออกตัวดับเลี้ยงคัดไม่เป็นเลี้ยงคัดนี่เห็นไหมเหยียบเคล็ดไซโนอีกแล้วพี่ขับเหมือนเก่งไม่ได้นะพี่ต้องขับให้มันเป็นก่อนเนี่ยพี่ขับเหมือนเก่งแล้วอ่ะเหยียบเครื่องใส่เนินเดี๋ยวฉันเข้าไปเบรกไม่เอาดิเอาสวยๆเอาสวยๆดีฝนมันตกด้วยเราไม่ต้องขับเร็วทีแรกก็พี่เก๋เนี่ยไม่ได้อะไรเลยเกี่ยวกับเกียร์ธรรมดานะคะใส่เกียร์ก็ผิดเออทีแรกวันแรกใช่ไหมใส่เกียร์ผิดดับปล่อยคัดไม่ได้เลี้ยงคัดไม่เป็นคัดยากมากอืมอ่ะเลี้ยวมาโค้งมาไม่ต้องเหยียบเครื่องเยอะนะพี่อุตส่าห์ทำเนินไว้เดี๋ยวเขาเร่งเท่าไหร่ขึ้นกลับไปหน่อยชะลอชะลอชะลอลดความเร็วลงได้แล้วเออเป็นลดความเร็วลงแล้วนะแล้วมันจะได้นุ่มๆสวยๆไงข้ามเนินทีหัวสั่นหัวคอนเออแม่เลี้ยงคัดอย่าปล่อยคัดเยอะพี่เก๋ชอบปล่อยคัดเยอะเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีครูเพนแล้วอ่ะพี่เก๋ต้องไปฝึกก่อนนะทำยังไงก็ได้อย่างนั้นถ้าเราทำอยู่แต่อย่างเงี้ยก็ติดอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เปลี่ยนต้องทำเพนน่ะครับให้พี่เก๋ดูตั้งหลายรอบแล้วว่าพี่เอ๋พี่ปล่อยคัดแค่นี้เองปล่อยแค่นี้ปล่อยแค่นี้เองพี่เก๋ก็ชอบปล่อยเยอะอย่างเงี้ยแล้วจังหวะทําไมมันถึงไม่ดับจังหวะรถไหลเร็วจะทําเมื่อไหร่ที่พี่เก๋ปล่อยคัดเร็วแล้วจังหวะรถไหลช้านะดับมันจะดับค่ะไม่ต้องรีบใส่เกียร์ก็ต้องมีจังหวะนะคะทําให้มันมีจังหวะทุกอย่างเลยคือเหมือนว่าเวลาเราขับรถอ่ะให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเราปลอดภัยไหมเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยหรือว่าเรารู้สึกไปได้ถ้ารู้สึกว่าไปได้นี่ไม่ใช่ไม่ถูกค่ะเวลาเราขับรถแล้วเราต้องรู้สึกด้วยว่าตัวเองปลอดภัยในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่อะชะลอขับสุดแต่เบรคใจเย็นๆไม่ต้องปล่อยคัดค่ะปล่อยทำไมล่ะปล่อยให้มันกระแทกอ่ะพี่ชอบกระแทกเนินเนี้ยบ่อยมากเลยนะพุ่งมาเลยอ่ะเหมือนมันเป็นทางที่อันตรายด้วยเนี่ยเออโค้งไหมโค้งซ้ายไหมชะลอเหยียบคัสต์แต่เบรกจอดค่อย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 เบรกค่อยค่อยเบรกไม่ต้องรีบจอดแล้วดูขวาค่ะไปได้เออไปเบรกเกียร์หนึ่งก่อนมือต้องไวค่ะเออไปไม่ต้องปล่อยคัสต์ไวเลี้ยวไม่เลี้ยวอะไรนะพี่ชอบเลี้ยวตรงเนี้ยเป็นแบบเนี้ย
พี่ชอบโผล่มาตรงๆชอบโผล่มาตรงแล้วก็หักเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยจริงๆถนนมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันคือมันโค้งมานะแต่พี่จอดไปตรงๆแล้วก็หักเข้ามาหาทางเข้ามาหาเลนซ้ายสรุปตอนคืนมันจะคืนไม่ทันกลับรถให้ตรงทางแล้วไม่เอาไม่ออกไปค่ะสวยๆไม่ต้องรีบดูซิจะทำได้ไหมเออไม่ต้องรีบดูซิมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะแล้วลองสิเรารีบทำรีบใส่กลัวไม่ทันแล้วเราลองบอกตัวเองว่าเอ๊ะเฮ้ยลองทำช้าๆดูดิมันจะได้ไหมเงี้ยแล้วลองบอกตัวเองบ้างว่าถ้าทำได้เราจะได้รู้ว่ามันได้ส่วนใหญ่นะเวลาเป็นขับรถพี่จะสงสารรถอย่างกงเกียร์อะไรเงี้ยจะไม่กระแทกมันเลยสงสารมันเจ็บเออค่อยๆค่อยๆเบรกเนี่ยไหลแรงมากเลยอ่ะกลัวไม่ขึ้นหน่อยนี่เนินเล็กนะพี่ต้องสังเกตเนินด้วยเนินเล็กเนินใหญ่เออมันกระแทกแรงไหลเร็วอ่ะรู้แหละว่ามันขึ้นได้มันจะได้ไม่ดับอ่ะแต่มันเร็วเกินไปมันแรงเกินไปมันกระแทกไงเป๊ตอนเนี้ยพี่เก๋รู้จักเปลี่ยนเกียร์เองแล้วนะรู้จักว่าเปลี่ยนเกียร์เองรู้จักทำเองแล้วอ่ะแต่แค่ยังไม่คล่องใช่ไหมใช่คือไปเนี่ยถามว่าเพนนั่งเฉยๆเพนจะไม่พูดอะไรเลยแล้วพี่เก๋ไปรอดไหมได้เราเริ่มรู้จักว่าเกียร์ไหนมันใช้อะไรยังไงตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญรู้จักชะลอแล้วชะลอเนี่ยเริ่มเป็นแล้วนี่เห็นไหมถ้าทำอย่างนี้ทำไงเนี่ยนี่เออเหยียบคัสสุดแต่เบรกชะลอปล่อยเบรกเอออ้าวเบรกคันนี้ออกมาเดี๋ยวเบรกซิเห็นไหมนะเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นรถมาก็ยังจะออกเปลี่ยนเกียร์นึงออกตัดหน้าเขาได้ไงอ่ะอันนี้ขับรถไม่เป็นไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยอย่าปล่อยคาดไวอย่าไปสนใจคนอื่นแล้วยังไงอ่ะแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าพี่เบรกไม่เป็นเบรกไม่อยู่พี่ก็ไหลไปชนเขาเออไม่ดีนะเมื่อกี้เพนถ่ายไว้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์พอเมื่อกี้เพนถ่ายข้างหน้าไว้ตอนที่มันวิ่งตัดหน้าเราเนี่ยถ่ายก็ดีพี่จะได้เอาไปเออมาดูแล้วเราก็วิ่งไปเสียบมันอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราต้องสังเกตถ้าล้อมันหยุดคือเขาอะวิ่งมาแล้วล้อหยุดปุ๊บเราไปเลยเราตัดสินใจให้ไวแต่ถ้ามันโผล่ออกมาแบบไม่หยุดเลยอะแสดงว่าเราต้องเหยียบคันสุดแต่เบรกแล้วเราต้องชะลอแล้วมันเลี้ยวตัดหน้าเราแน่นอนมันต้องไวอะค่ะพี่เพนหนึ่งได้บอกว่าเวลาพี่ทำอะไรอะพี่อย่าแบบไปจ้องอะตาค้างมองกระจกมองอะไรอย่างเงี้ยแบบจดจ้องแล้วมันจะเหม่อไงแล้วก็มาตั้งสตันว่าเอ้าทำไมมันเลี้ยวตัดหน้าเราอะแต่เปล่ารถเราวิ่งไปหาเขาเฉยเลยมาเลี้ยงคัดมาเลี้ยวไปตามลูกถนนค่ะมองซ้ายมาเลี้ยวมาไปตามเนี่ยตามขอบทางเออค่อยๆค่อยๆพี่ค่อยๆหมุนมาประคองประคองมาไปค่ะไปรถรอเอออ้าวขึ้นใช่ถูกแบบนี้แหละไปต่อต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปเพราะว่ามันมีรถตามมาเออเราจะทำอะไรเราสนใจเพื่อนร่วมทางด้วยเราจะอ้อยอิงอ้อยได้แต่ต้องไม่มีรถตามหลังมาแต่ถ้ามีรถตามหลังมาเราก็ต้องไปแบบต่อเนื่องไปแบบเรื่อยๆเออชิดซ้ายให้เขาหน่อยนี่ถอนคันเร่งถอนพี่ไปเหยียบแข่งกับเขาเมื่อไหร่เขาจะเข้าได้นะ เวจำนะถ้าขับถนน2เลนแบบนี้ถ้าเป็นถนนจริงนะไม่ใช่อยู่ในนิคมนะมีรถใหญ่แซงเราอะถอนคันเร่งให้เขาแซงหน่อยพี่ไปเหยียบคันเร่งแข่งกับเขาเมื่อไหร่เขาจะได้เข้าเนี่ยเออรถเขามันทุกข์หนักอะเหยียบเท่าไหร่ก็ไม่ไปอินี่ก็โหเหยียบเขาเร่งเงี้ยนั่นแหละไม่ยอมรถต้องเลยเขาก็เข้าไม่ได้สรุปเขาชนค่าจะชนก็ได้นะเออเอ้าขับดีดีไม่เหยียบเขาเร่งมากค่ะพี่ชอบขับรถเร็วนะใช้เขาเร่งเกินเพราะอะไรรู้ไหมคะครูจะบอกเพราะที่ผ่านมาก่อนมาเจอครูเพนไม่ว่าเขาจะหัดกับใครออกถนนใหญ่ตลอดมันก็เลยเหยียบแต่เขาเร่งไงมีความหยิบติดมาติดตัวมาเหยียบแต่คันเร่งอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่สนไม่รู้ว่าเหยียบคันเร่งได้อย่างเดียวจะเหยียบไปอย่างเดียวเพราะว่ามันได้แต่เกียร์3ด้วยนะในถนนใหญ่ที่ยากตรงไหนยากตรงไหนเกียร์1เกียร์2ใช่เพราะตอนออกตัวใช่มั้ยตอนชะลอที่มันยากเลี้ยงขัดค่ะอย่าให้มันกระตุก
แล้วในนิคมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์1เกียร์2เป็นหลักด้วยเพราะเนินมันมีเนินมันมีเนินเยอะเราต้องเรานะสมมติเราจะขับรถเกียร์ธรรมดาเราต้องออกตัวเป็นเราต้องใช้เกียร์กับคัดเป็นถูกไหมเกียร์เนี่ยต้องใช้ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ใส่เกียร์ครั้งเดียววิ่งได้ถึงเชียงใหม่เลยไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าคุณจะขับเกียร์ธรรมดาอย่าขับเร็วนะเห็นไหมเปลี่ยนเกียร์เองเป็นแล้วเห็นไหมไม่ต้องบอกวันแรกสิพูดยังไม่ทำเลยพูดอย่างนี้ไปอย่างงู้นอย่างเงี้ยไม่แล้วที่สำคัญคือไอ้ตรงนั้นน่ะมันควรใช้เกียร์สองแต่ไปใส่เกียร์สามเออตลกตัวเองรถจะดับอยู่แล้วจะไปใส่เกียร์สามให้มันวิ่งเห็นไหมไม่ตอนนั้นมันซับซ้อนมันอื่นๆด้วยอ่ะก็ขับรถต้องมีสติจริงป่ะจริงสติมาก่อนเลยอันดับแรกแล้วที่สำคัญพี่เก๋คิดนะคนที่จะหัดขับรถอ่ะแบบอย่างเรียนกับครูเพนไปแล้วอ่ะแล้วจะไปซ้อมมืออ่ะให้ซ้อมในเส้นทางที่เราชินๆก่อนที่ง่ายไม่ใช่ไปทำอะไรที่เรายังไม่เคยทำไม่ต้องไปทำเรื่องที่มันยากๆไปทำเรื่องที่มันง่ายๆที่เราครูเพนเคยสอนไว้อ่ะทำตรงนั้นทำซ้ำให้ได้ก่อนมั่นใจแล้วเดี๋ยวไปได้เองเอาแบบที่เราชินทางของเอาแบบที่เราทำได้ให้ดูว่าเอ้ยครูเห็นไม่อยู่แล้วเฮ้ยเราไปซ้อมตรงนี้ปลอดภัยไหมให้คิดอย่างเงี้ยเอาความปลอดภัยก่อนอย่าเพิ่งไปแบบว่าทำแบบเฮ้ยเรียนมาแล้วฉันต้องไปได้อย่างเงี้ยไม่เราจะไม่คิดแบบนั้นอันนั้นมันเกินตัวไปนิดโอ้ยการขับรถต้องใช้เวลามันไม่ใช่จะมาเรียนวันสองวันแล้วมันจะเก่งเลยมันเป็นไปไม่ได้ครูเห็นพูดตลอดเลยว่าอะไรขับ3วันให้เก่งกัน3เดือนเป็นไปได้ไงเป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องการขับรถมันใช้เวลาค่ะต่อให้เป็นเด็กก็ต้องใช้เวลานะเป็นเด็กก็เหอะมัน3วันต่อให้มันไปได้จริงๆแต่ไปไม่เป็นหรอกทักษะไม่มีหรอกไปไม่ได้แบบว่าปลอดภัยไปก็อันตรายอยู่เพราะเพิ่งหัดมา3วันแหมออกถนนใหญ่เหยียบเป็น100อย่างเงี้ยถ้ามีอะไรก็คือเอาไม่อยู่หรอกเพราะว่าทักษะเขายังไม่ได้ประสบการณ์ยังไม่มีการควบคุมรถก็ทำให้แค่ให้มันวิ่งได้เฉยๆแต่หมายถึงว่าทำให้มันวิ่งได้แต่ควบคุมมันไม่ค่อยได้อ่ะจะเบรกชะลอยังไงให้มันไม่ชนกันอ่ะสมมติขับมาเร็วๆอย่างเงี้ยคุณมีทักษะไหมคุณมีประสบการณ์หรือยังนะนี่ตัวอย่างแหมอยากถ่ายตอนที่ฝนตกเยอะอยากอันนี้จังอยากจะบอกว่าบางทีเราเข้าใจผิดต้องพวงมาลัยนะคือพวงมาลัยอ่ะครูเพนจะบอกให้ประคองไม่ใช่ไปเลี้ยวหรือไปหักอะไรระวังซ้ายขวาเอาอยู่ในเลนเราเข้าใจไม่ใช่ไปแบบหักซ้ายหักขวาเนี้ยสาวซ้ายสาวขวาเนี้ยไม่ต้องมันเยอะไปอ่ะการเลี้ยวมันแค่ประคองเองหมุนประคองแล้วมันจะเลี้ยวง่ายเป็นง่ายปลอดภัยด้วยสวยไม่คิดว่าจะทำได้อย่างวันนี้เรียนมาตั้งเยอะใช่ไหมหัดมาก็ตั้งเยอะแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่เก็ตอ่ะแต่ก็ไม่ถอนใจนะมั่นใจพี่เก๋เป็นนี่ดูอ้าวคนดูพี่เก๋ขับได้ขนาดนี้จะขับรถไม่เป็นไม่ได้ไงแต่ถามว่าถ้าพี่เก๋จะออกถนนใหญ่แล้วเก่งคล่องมันต้องอาศัยอะไรอาศัยเวลาถูกป่ะเฮ้ยเก๋สองเอาใหม่ไม่รีบไม่รีบเดี๋ยวเราจะไปชนเขานะปล่อยคัดมาเดี๋ยวมันไม่ขึ้นเดี๋ยวมันดับอีกอ่ะพี่เก๋เอาชะลอเหยียบคัสต์เบรกเบรกเนี่ยจะชนเขาเนี่ยพี่เก๋ซ้ายเราอยู่ซ้ายเขาไปขวาทำไงพี่เก๋มาสิเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะไม่รอดจอดเขาจอดกันเห็นไหมแล้วเราก็มองข้ามไปเขาจะเลี้ยวขวาเขาเลยจอดแต่เราอ่ะเลี้ยวซ้ายเราเลยไม่จอดไม่ได้นะเราก็ต้องดูเหมือนกันว่างยังคันจอดสิจอดทำไมไหลว่างแล้วว่างแล้วเอาว่างก็ไปหันมาเร็วเลี้ยงคัดค่ะเลนซ้ายด้วยขึ้นไปพี่เก๋ชอบออกมาตรงๆไงแล้วก็มาหักเข้าซ้ายอย่างเงี้ยชอบคิดอย่างเงี้ยหักซ้ายออกไปหักซ้ายไม่ได้นะครูเห็นจะไม่พูดคำว่าหักนะไอ้การขับรถมันไม่ใช่หักซ้ายหักขวาครูไม่รู้ครูเคยได้ยินแล้วครูว่ามันตลกอ่ะการเลี้ยวเงี้ยค่อยๆประคองเลี้ยวชิดซ้ายเงี้ยมันต้องสั่งอ่ะคำสั่งตัวเองอ่ะต้องใช้ให้ถูกคำสั่งที่เราแบบบอกสั่งตัวเองอ่ะมันคืออะไรอ่ะเปลี่ยนเกียร์ได้นะจ๊ะเบาๆสวยๆงามๆนี่คุณจะบอกพี่เก๋ขับรถคันนี้ได้เก่งนะสุดยอดคันนี้ขับยากจริงยากเคยขึ้นคอเลยคันนี้ไม่รู้แฟนซื้อมาทำไม แล้วซื้อมาก็ไม่อยู่ขับให้เราด้วยนะตายไปแล้วซื้อมาแล้วให้เราขับเป็นไงมันเป็นมรดกให้เราเนี่ยไอ้คนขับได้ไม่อยู่คนขับได้ไม่อยู่ไม่อยู่ขับให้เราไปแล้ว
นี่เขาจะบอกนะไอ้เพื่อนครูอีกนะที่ครูเคยสอนลงคลิปน่ะไม่ยอมหันสักทีนึงเดี๋ยวรอ50 60ครูไม่ได้แช่งนะสมมติว่าแฟนเขาเสียเนี่ยตอน50กว่าจะ60มาล้อมมาล่อเนี่ยแล้วเพื่อนครูเพิ่งจะมาหัดตอนนั้นเหรอมันได้ประโยชน์ที่ไหนมันอู้มันช้ามากมันยากมากเลยนะตอนนี้แค่40กว่าเนี่ยนี่เราอย่าไปพุ่งหาเขาค่ะคันหน้าเบรกแปลว่าเราต้องเบรกบ้างนะนี่เบรกแรงเกินไปมันจะตำเอาคันหลังตำคือตอนนี้40กว่าถ้าใครมีโอกาสหัดได้หัดเลยอย่ารออย่าผลัดอย่านู่นนี่นั่นเหมือนพี่เก๋อะตอนอายุน้อยๆกว่านี้ไม่ได้หัดนะแฟนไม่ขับแฟนขับแฟนไม่ขับอ่ะแล้วทำไมเขาไม่คิดถึงอนาคตบ้างว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเสียตอนที่พี่อายุ50กว่า60เงี้ยแล้วพี่จะทำยังไงช่วยเหลือตัวเองยังไงถ้าเขาไม่อยู่เขาต้องคิดอย่างนี้นะแต่เขาดันไม่คิดแต่จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราพอจะหัดได้เราก็มาหัดหัดเลยเพราะว่าถ้าให้สถานการณ์มันบังคับให้เราขับอ่ะยากมันกดดันใช่มันกดดันหลายอย่างเนาะและอายุเยอะถามว่ามันจะง่ายกว่าถามว่าหัดขับตอน50กับหัดขับตอน40อ้าวหัดขับตอน40มันก็ต้องดีกว่าการคิดการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่าอยู่แล้วมันก็น้อยกว่านะถูกจริงนะถูกแล้วถามว่านี่ถ้าตอนนี้ใครดูคลิปของครูเพนอยู่นะคะล่าอายุ40กว่าแล้วมีรถที่บ้านมีรถยังไงคุณก็ต้องขับอย่าไปรอหวังพึ่งแฟนไม่รู้หรอกเขาจะไปจากเราวันไหนจากเป็นจากตายไม่รู้แต่มันต้องจากกันนี่แหละขับให้เป็นเองซะจะได้จบๆไปจะอยู่ไม่อยู่ก็ได้เอออ่ะโค้งมาโอ้ระวังมอเตอร์ไซค์จอดด้วยเนี่ยเออเห็นไหมเราโค้งมาปุ๊บแล้วมีมอเตอร์ไซค์จอดเลี้ยวให้ตรงเลนตัวเองเออเอาชะลอหน่อยชะลอแล้วขึ้นอย่ามัวแต่มามองเขาถ้ามองเขารถเรานี่สายเลยนะกำลังเลี้ยวอยู่ไปมองเขาอย่างเงี้ยแล้วถามว่าอีมอไซค์เห็นไหมเมื่อกี้เห็นมันควรจอดไหมเห็นมันกำลังจะออกกำลังจะไปต่อใช่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาหาเราแล้วเราก็เลยไปมองมาแล้วรถเราอะที่กำลังเหวี่ยงอยู่กำลังเหวี่ยงกินเลนกลางถนนอยู่รถก็มีสวนมาอะพี่จะไปสนใจมอไซค์ได้ไงพี่ต้องสนใจหน้ารถตัวเองอยู่ดีคือสนใจว่าเฮ้ยฉันเลี้ยวมาตรงไปก่อนก็เหลือช่องไว้ให้มันไปมันอยากไปให้มันไปแล้วจริงไหมที่เพนเคยพูดเพนดุนะวันที่สองเพนดุพี่เก๋มากเลยแล้วตีพี่เก๋ด้วยถามว่าแล้วเพนอ่ะเพนดุอ่ะมันน่ากลัวไหมมีแต่ความรู้ให้แต่ถ้าสมมติพี่เก๋อ่ะไปเจอรถบนถนนเนี่ยใครน่ากลัวกันอ่ะถนนรถบนถนนใช่ที่น่ากลัวคือรถบนถนนไม่ใช่เพนจริงไหมเออไม่หรอกไอ้สิ่งที่ดุคือสิ่งที่เราทำผิดไงใช่ทำผิดถึงจะดุเจอกันแค่3วันเองแล้วไม่เจอเพนแล้วทำไงอ่ะจำไม่ได้เลยอะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดแล้วอะไรที่มันปลอดภัยอันไหนทำไม่ได้จำไม่ได้เพราะไม่เคยโดนครูดุเงี้ยมันก็ไม่ได้